ทำเข้าใจครั้งแรกนึกว่าจากจดหมายฉบับแรกที่เชิญมานะครับก็นึกว่าจะได้มาทำเวิร์กช็อปกระดาษกับคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับเป็นการรวมตัวกันของระหว่างนักออกแบบและศิลปินนะครับมาทำเวิร์กช็อปก็คือคณะมัณฑนศิลป์และคณะจิตรกรรมเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาร่วมทำเวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานกระดาษซึ่งเมื่อก่อนนี่ก็เคยทำของคณะจิตรกรรมมาบ้างฮะจันชยศก็ชวนไปที่เชียงใหม่ไปทำเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการเขียนสีญี่ปุ่นนะครับแต่ครั้งนี้นี่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันด้วยนะเป็นเทคนิคที่ผมใช้ในการทำนิทรรศการล่าสุดที่ผมเพิ่งแสดงไปที่ Xspace Gallery นะครับงานที่ผมทำในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นงานที่ต่อเนื่องมาจากโครงการ Waste Utopia นะครับ Waste นี่ก็คือขยะเนี่ยนะครับแล้วก็ยูโทเปียก็คือเมืองในอุดมคตินะครับผมตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพราะว่าในระหว่างช่วง2ปีในระหว่างที่เป็นช่วงโควิดนะครับ 2-3 ปีเนี่ยนะครับเราถูกกักกันให้อยู่ในบริเวณบ้านซึ่งทำให้เกิดการสั่งสินค้าออนไลน์ขึ้นมานะครับผมก็เลยเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันเป็นขยะที่เราทิ้งนะเวลาเราสั่งของออนไลน์มาเช่นพวกแพ็กเกจอาหารหรือว่าแพ็กเกจกล่องนะครับที่ใส่ของเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ยาสีฟันหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความหมายอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับระหว่างคำว่า trash กับ treasure นะครับคือสมบัติกับสิ่งที่มันเป็นขยะมันมีความหมายที่มันแชร์กันอยู่ก็คือว่าสมบัติของเราในวันนี้นะครับมันอาจจะกลายเป็นขยะในวันหน้าสักวันหนึ่งแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นสมบัติของใครสักคนหนึ่งในวันหน้านะครับซึ่งอันนี้เป็นแฟกต์ที่มันเกิดขึ้นในตลอดเวลาผมเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์นะครับผมก็คอลเลกพวกเรปลิก้าเกี่ยวกับเรื่องของพอตเตอรี่ของบ้านเชียงนะครับก็บ้านเชียงเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันก็เป็นหม้อหายที่คนโบราณเขาใส่ลงไปในหลุมศพนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็ถูกนักโบราณคดีขุดค้นขึ้นมาแล้วก็ค้นพบว่ามีเรามีอารยธรรมบ้านเชียงครับซึ่งทำให้ผมค้นพบว่าความจริงก็คือว่าพอเราให้แวลูมันลงไปนะครับแวลูนั้นมันก็เลยไปบวกให้คุณค่าของขยะที่มันอยู่ในดินนะครับมันกลายเป็นสิ่งที่มันมีค่าสำหรับพวกคอลเลกเตอร์นักสะสมศิลปะนะครับก็ใบหนึ่งก็เป็นหลายล้านนะครับก็ปัจจุบันก็หาซื้อกันยากนะครับอาจจะไม่มีอีกแล้วนะครับมันก็เลยทำให้เห็น potential ของการที่ผมเก็บขยะระหว่างช่วง2ปีเนี่ยนะครับเป็นขยะพลาสติกส่วนใหญ่ขยะพลาสติกที่เป็นแพ็คเกจิ้งที่มันห่ออาหารมาหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่สามารถย่อยสลายได้นะครับในอีกหมื่นปีข้างหน้านะครับลองคิดดูนะครับถ้าสมมติว่าอารยธรรมพลาสติกของเราในยุคนี้เนี่ยมันหายไปแล้วเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วเกิดถูกค้นพบขึ้นใหม่โดยนักโบราณคดีในสมัยยุคหน้านะครับมันก็อาจจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เลยทำเป็นภาพสองภาพนะครับเป็นภาพของขยะพลาสติกปัจจุบันนะครับกับสิ่งที่มันมีค่าก็คือบ้านเชียงนะครับหรือว่าจะเป็นลายครามนะครับที่เราขุดพบในดินนะครับหรือว่าจะเป็นเบญจโรงค์อะไรก็แล้วแต่ในอนาคตมันอาจจะกลายสถานภาพกลายเป็นของที่มีค่าได้ผมก็เลยเอา2ภาพมาเอาเปเปอร์มาเชซึ่งจริงๆแล้วผมทำมาจากกระดาษกล่องนะครับที่ส่งมานะครับเอามาย่อยสลายแล้วก็มาทำเป็นเยื่อกระดาษดินเยื่อกระดาษนะครับแล้วก็ห่อหุ้มพวกภาชนะที่มันเป็นพลาสติกทีนึงนะครับแล้วก็ทำเป็นภาพ2ภาพเหมือนกับล้อเลียนนะครับเป็นภาพล้อเลียนแล้วก็ประชดประชันนะครับสิ่งที่มีความหมายที่มันเป็นความหมายเดียวกันน่ะคือหมายความว่าแต่ว่ามันไม่ exist คือหมายความว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงๆเพราะว่าวันนึงมันคือของมีค่าแต่อีกวันนึงมันกลายเป็นขยะนะครับและขยะวันนึงที่บอกว่ามันนี้เป็นขยะแต่มันกลายเป็นของมีค่าในอีกวันนึงนะครับก็คือเป็น2เรื่องก็คือ trash and treasure ครับกระดาษที่เลือกใช้ตามมาใช้นี่นะครับมันเป็นกระดาษที่เป็นกล่องกระดาษนะครับกระดาษอะไรก็ได้ที่ผมคอลเลกต์ไว้นะครับกระดาษทิชชู่กระดาษเปเปอร์กระดาษอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนำไปย่อยสลายไปแช่ไว้ในน้ำเป็นเดือนนะครับแล้วก็ใส่จุลินทรีย์เข้าไปให้ย่อยสลายนะฮะมันกลายเป็นเยื่อขึ้นมาปั๊บก็ผสมกับกาวลาเท็กซ์แล้วก็ใช้อะพลายลงบนขวดพลาสติกนั้นนะครับหรือว่าชิ้นงานพลาสติกซึ่งผมจัดเป็นคอมเพติชันไว้ในกรอบหรือว่าจะเป็นตัวประติมากรรมอะไรก็แล้วแต่มันจะมีหลากหลายมากครับมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่จะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับให้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเหมือนกับการแลกเปลี่ยนไอเดียขึ้นมาแต่ละคนก็เหมือนกับผมนี่ผมเดินดูขึ้นมาก็เห็นน้องๆมีไอเดียที่น่าสนใจมากเลยนะซึ่งน้องๆก็อาจจะเห็นงานของผมน่าสนใจด้วยก็มันก็เป็นการ cross กันเป็นการแลกเปลี่ยนกันซึ่งมันก็ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆนะครับเหมือนกับว่าเราเกิดทุกคนเขาคิดอย่างนั้นแล้วขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากที่จะทำอะไรให้มันแปลกใหม่ออกไปนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันกับตัวเองด้วยแล้วก็
ทำให้เกิดมิติใหม่ๆในการออกแบบด้วยครับโลกตอนนี้มัน global ผมว่าตอนนี้มันเพิ่งเป็นจุดเริ่มนะครับแต่แรกผมคิดว่าถ้าเผื่อให้มันเป็น international เราจะได้ไอเดียที่มันมากกว่านี้นะครับคิดว่ามันจะมีความเป็นสากลนะครับแล้วเราก็อาจจะขยายพื้นที่ในการที่จะขยายผลไปที่ต่างประเทศมันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าแต่ว่าทำให้มันไม่ใช่อยู่ในภายในมหาวิทยาลัยนะครับว่ามันเป็นที่อื่นที่คนต่างชาติจะไปเห็นได้ด้วยเพราะนี่มันเป็นเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันนะครับมันเป็นอะไรภูมิปัญญาของเราเองนะครับแต่ละคนที่มาเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าจะต้องแสดงนี่ออกไปให้เห็นนะครับจะได้เหมือนกับว่าประเทศก็ถูกโปรโมทด้วยขึ้นมาแล้วก็หลายคนก็น่าจะสนใจด้วยครับ